เทรดมา5ปีแล้วนะพอร์ตไม่โตหรือยังไงครับอาการว่าพอร์ตมันไอ้พอร์ตนี้มันไม่โตไอ้เข้าปีแรกนี่มันก็เสียอย่างเดียวเลยพูดง่ายๆเดือนหน้าเสียอย่างเดียวอ้าวแล้วไม่ปี2ปี3ปี4ปี5นี่ครับทรงตัวครับไม่กล้ายังไม่กล้าแต่เพียงแต่ว่าไม่โดนล้างกวาดอย่างเก่าแล้วแค่นี้เองแค่นี้แต่ว่ายังรักษาทุนไว้ได้แต่ว่าทุนเก่ามันก็ไปในปีแรกใช่ป่ะครับพอไปในปีแรกที่สองที่สามที่สี่เราสินค้าอย่างเดียวเลยไม่โอเวอร์จิตละเต็มแบบเอาเงินเต็มเล่นเลยขาดเสียก็เสียน้อยแต่ว่าที่สองที่สามที่สี่มาเนี่ยมาปีห้าปีที่เทรดมาห้าปีแต่ว่ายังไม่ได้คือมันเสียหนักมันก็เลยเก็บหนักก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยศึกษาเรื่องการเดินของกราฟอย่างเดียวเลยตอนนี้ยังไม่เน้นเรื่องทำกำไรครับผมจะเน้นไปเรื่องการอยู่รอดครับถ้าอะไรก็ช่างไม่ว่าจะเป็นโลบอร์ดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างผมจะไม่ถามเรื่องกำไรเท่าไหร่ผมจะถามว่าอยู่ได้หนึ่งปีนี่ถือว่าประสบผลสำเร็จนะในตัวผมนะพี่มีไมเอฟเอ็กบุ๊กไหมครับผมไม่มีผมไม่ได้ทำทำไมพี่ไม่ทำครับเพราะว่าผมทำไม่เป็นกรรมใช้วิธีจดเอาในส่วนตัวของผมนะผมจะจดความผิดพลาดของผมอ๋อครับผมก็หาไปเรื่อยๆตรงไหนที่ผมรับหาคืออย่างนี้เวลาคุยกับผมอะหรือว่าเข้ามาอยู่ในทีมผมนะครับวิธีการเลยหนึ่งนะครับพี่ต้องทำการบ้านโดยการเทรดทุกวันบัญชีเดโมนะครับเดโมตรงการบ้านเข้ามาในกลุ่มทุกวันผมจะเป็นคนติพี่แล้วทุกคนในกลุ่มว่าใครเทรดเป็นยังไงกันบ้างจะหาจุดพูดง่ายๆจะหาจุดตำหนิให้ใช่ว่าเรามีปกคล้องตรงไหนอะไรเนี่ยเนื่องจากว่าผมสามารถรักษาทุนได้แล้วก็ทำกำไรได้ไม่ใช่รักษาแค่ทุนผมรักษาทุนได้แล้วทำกำไรได้แต่อาจจะไม่หวือหวาเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งใช่ใช่ผมไม่ต้องหวือหวาหรอกขอให้แบบหนึ่งได้ความกลัวครับได้ความกลัวที่ว่าทุนมันจะหมดนะอย่าไปออกหลอดใหญ่มากอะไรเงี้ยก็ดูประมาณนั้นส่วนในเรื่องของกลยุทธ์ก็เหมือนทั่วไปนะครับใครใช้อะไรแม็กดีตัดสโตกตัด RSI มันก็ไม่ต้องบรรยายเพราะมันเป็นหนังม้วนเก่าเข้า H4 H1 M5 พวกนี้คือมันเป็นหนังม้วนเก่าตอยไม้ตอยอะไรมันเป็นหนังม้วนเก่าแต่ถามว่าใครจะมีความชำนาญมากกว่ากันแล้วใครจะรู้ลึกรู้ซึ้งมากกว่ากันครับแล้วประวัติการเทรด12เดือนใครจะอยู่ฝั่งกำไรมากกว่าขาดทุนประมาณนั้นต้องวัดกันที่1ปีเลยเนาะ1ปีว่าใช่ครับออกมาแล้วผลมันจะออกมากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช่ถ้าอยู่ได้1ปีนี่ผมก็ถือว่าโอ้ผมก็ถือว่าระบบอะไรก็ช่างอ่ะขอให้อยู่ได้1ปีแล้วไม่ล้างพอร์ตแต่โตจะมากจะน้อยก็อยู่ที่การใส่การล้างพอร์ตคือไม่มี SL ครับทนลากแล้วเอาเงินเติมหรืออะไรก็ตามซึ่งลากเป็นหมื่นจุดผมเคยโดนลากมาแล้วโดนมาจนผลตอนนี้มันก็ยังครับภาพนั้นยังติดตาผมอยู่เลยล้างพอร์ตแล้วครับล้างไปเท่าไหร่ครับกี่เหรียญครับก็หลักล้านแล้วครับเวรกรรมหลักล้านบาทแล้วพี่ไม่ได้ไปเรียนเหรอครับไม่ได้ไปเรียนนะไม่ได้ไปเรียนหนังสือเรียนแรกก็ไปเรียนนี่ครับแล้วรูบอร์ดนี่แหละทำผมเนี่ยรูบอร์ดเนี่ยผมก็ไปเรียนผมเรียนอาจารย์เป็นฮะสิบที่แล้วอาจารย์ผมมาเป็นสิบเก้าแล้วไปเรียนพอร์ต40,000ก็มี50,000ก็มี10,000ก็มีอะไรมันมีหมดแหละผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ผมอ่ะนะแต่ถ้ามาเจอผมนะครับพี่จะต้องจ่ายตังค์ให้ค่า VPS น่ะ999 บาทต่อปีโอ้ยอย่างนั้นคือมันมีอยู่สิ่งที่ผมยังหาคำตอบไม่ได้ก็คือคำตอบอะไรครับโบกมันโกงอ่ะโบกโกงอ่ะตรงเนี้ยมันจะโกงได้ยังไงครับวันนั้นผมนั่งดูการที่มันถ่างไปกินที่เราไปตั้งสต็อปลอสไว้ใช่ไหม ผมลองดูผมใช้เงินเต็มนะผมลองตั้งอยู่บนดอยเลยนะมันเหมือนฟ้าแลบอะไปช็อตเอาลอยได้ไงไม่เขาเรียกแก๊ปครับเขาไม่ได้เรียกว่าโกงนั่นแหละเขาเรียกแก๊ปครับ GAP แก๊ปครับเขาเรียกมีแต่ไส้พุ่งขึ้นไปแทงผมก็เอ๊ะมันทำไมไปทำอยู่ข้างบนนะผมก็บอกเอ้าอ่ะแล้วพี่เดี๋ยวเอางี้ก่อนอย่าเพิ่งมาเรียกว่าโบกโกงนะเดี๋ยวผมอธิบายพี่ก่อน
เวลาที่ตั้ง SL ที่ตั้ง H4 แนวรับแนวต้านใช่ไหมครับใช่ๆแต่ว่าผมตั้งห่างออกไปนะไม่ใช่แบบผมว่ามันฝรั่งเขาไม่ได้ตั้งแนวรับแนวต้านเขาตั้งตาม ATR การแกว่งของราคาตลาดค่าเฉลี่ย5วันเขาตั้งอย่างนั้นเขาไม่ได้ตั้งแบบคนไทยตั้งแนวรับแนวต้านห่างออกไป50ติ๊บ100ติ๊บแล้วก็ว่าไปฝรั่งเขาตั้งตาม ATR ค่าแรงค่าการแกว่งของตลาดแล้วก็อภิชาติอภิชาติคือกราฟขึ้นลง AU ลง UJ ขึ้นแล้วก็ GU ลงแล้วก็ EU ขึ้นอะไรประมาณนี้เขาเรียกค่าแรงนะครับการรุนแรงของสกุลเงินเขาไม่ได้ตั้งแบบคนไทยนี่ตั้ง H4 แนวรับแนวต้านห่างออกไป10ปิ๊บ20ปิ๊บอันนี้ก็โดนไส้นี่ครับเขาเรียกเกิดแก๊ปครับแล้วก็ไปคอมเมนต์กันใน Facebook โดนกราฟทางโบ๊ะโกงอะไรเงี้ยครับ แต่ในความเป็นจริงของการเทรดทั่วโลกไม่ว่าโจสล็อตหรือว่าโจลี่ทานหรือว่าแม่บ้านญี่ปุ่นอะไรคือเขาตั้งตามค่า ATR ก็ส่วนใหญ่ ATR ไม่ใช่ตั้งแบบนี้ครับ ATR เขามีวิธีการตั้งเขาเป็นอินดิเคเตอร์ลองพิมพ์ใน Google ก็เจอครับ ATRแต่ผมส่วนอยู่แต่ผมทำไม่เป็นหรอกส่วนเทปโปรฟิกกับคำว่าR2:1 3:1 4:5อะไรพวกนี้ก็คือว่าก็แล้วแต่คนเหมือนกันอันนี้ก็ว่ากันไปประมาณนั้นแต่ผมในใจไม่เน้นพวก RR แต่ผมเน้นเรื่องของว่า1เทปโปรฟิกไวมั้ยผมก็สนใจเห็นดูว่ามันอย่างของครับส่วนนี้นะของผมเป็นประเภทลงมือครับไม่ใช่ประเภทพวกบรรยายและการละวันของผมลงมือลูกติดผมตลอดคนต้องลงมือปฏิบัติอย่างเดียวอย่าไปพูดมาเจอใช่ครับเพราะว่าคุณต้องเจอเหตุการณ์จริงอย่างเช่นวันนี้ปอนจะออกกี่โมงแล้วก็กราฟจริงเป็นยังไงโอเคเรามาดูกราฟจริงกันเลยตอนนี้กราฟจริง GJ UCAT ก็ได้ครับ UCAT ตอนนี้ให้เข้าหน้าเซลล์ครับผมเพราะว่า H1 ผมนั่งอยู่หน้าจอใช่มั้ยครับH1 ก็คือ3แท่งมาแล้วเนี่ยคือ H ครับเดี๋ยวผมดู UJ ใช่ป่ะUJ ใช่ป่ะ UCAT 1ชั่วโมงครับแท่ง1ชั่วโมงUCAT เราเข้าได้ครับแท่ง4ชั่วโมงลงมา1 2 3 4 4แท่งแล้วครับแล้วก็ดูก่อนเนี่ยเส้น5วันผมดูก่อนว่าใช่ไหมเส้น5วันเส้น5วันกำลังจะทะลุครับเข้าหน้าเซลล์อยู่แคทแล้วผมกำลังเปลี่ยนออเดอร์ไม่ได้ดูได้เลยครับอันนี้วิเคราะห์กันสดๆไปเลยอยู่แคทใช่ไหมยูแคทใช่ไหมครับยูแคทครับยูแคทสดๆเลยเนี่ยครับยูแคทเข้าหน้าเซลล์ผมไม่ต้องมีอะไรนะเฟชชั่นอย่างเดียวเลยยูแคทครับเข้าหน้าเซลล์ทำเฟรมอะไรH4 H1 ครับผมเอา H4 กับ H1 ใช่ไหมได้ตอนนี้คือเซลล์อย่างเดียวใช่ไหมเซลล์ครับผมดูดิครับเนี่ยแท่งเนี่ยดูแท่งเนี่ยแล้วแม็กดีกำลังจะกลับตัวแล้วเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ไปดูตะกร้าเงินตะกร้าเงินเป็นไงตะกร้าเงินอยู่จุดไหนดอนอยู่จุดไหนแคทอยู่จุดไหนดูตะกร้าเงินค่า ATR อยู่ที่เท่าไหร่ดูไปต่างอย่างนี้ใช่ป่ะก็อย่างนี้ดิครับตัว EA มันเทรดยังไงมันก็เทรดแบบนี้นะครับเทรดแบบคนเทรดเนี่ยผมเข้าใจอยู่ที่เขียนพูดมาเข้าใจเลยเพราะว่าฮะผมเนี่ยจะผมก็อ่านลงกันแต่ผมก็แต่ละใครไปเซลล์ตอนประมาณ4 ทุ่มหรือ5 ทุ่มอ่ะก็จะได้ราคาสวยๆเลยถ้าใครไปเซลล์ตรงนั้นอ่ะหรือถ้าใครบายก็มาบายตรงเดี๋ยวพี่เจนครับเดี๋ยวผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งแฟนก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวผมคุยกับพี่เจนอยู่อย่าโทรมาครับแอดไลน์เดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวผมส่งลิงก์เข้ามาในกลุ่มเพราะวันเสาร์เนี่ยพี่จะต้องเริ่มเรียนแล้วเดี๋ยวผมกดแอดไลน์ของพี่เจนไว้ก่อน EA ครับEA แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ใช่ EA แล้วก็เบอร์เมื่อกี้ใช่ป่ะใช่เบอร์เมื่อกี้ครับ EA เบอร์โทรศัพท์ก็087 9181 9181 778 778เนี่ยแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวเรามาโนของจริงกันเลยว่าเราเข้าทำเฟรม H1 H4 ถูกไหม
เนี่ยเขียนพูดมาเนี่ยมันเข้ากับฮะสติกผมพอดีเลยเนี่ยไม่หรอกว่าผมไม่ใช่พวกราคาคุยผมเป็นครับเพราะว่ามีใน EA. ใช่ครับแล้วก็พิมพ์ว่า EA แล้วก็0791817778ใช่ครับใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวลาเจอนะครับได้โอเคครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ